สวัสดีครับต้อนรับสู่ About Tech Learning Center นะครับกลุ่มเรียนรู้ครับเกี่ยวกับคริปโตเคอรนซีครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆหลากหลายมากมายนะครับก็ทักทายเพื่อนๆสมาชิกทั้งในกลุ่มใน f a c e b o o k นะครับแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะฮะใครที่ดู y o YouTube ครับแล้วอยากเข้าร่วมกลุ่มนะสามารถเลื่อนลงไปใต้คลิปนะจะมีลิงก์ขอเข้าร่วมกลุ่มมาเข้าไปได้เลยครับ เราจะมีทั้งเรื่องการอัปเดตข่าวสารแบบนี้นะฮะมีแล้วก็ยังมีเรื่องของสอนในเรื่องของการใช้โรบอทเทรดครับในการเทรดสปอ t ตใน Binance ในหัวปีใน i o i a s e Pro นะครับโดยใช้เจ้า RoyalQ Robot อนะครับก็อันนั้นมีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าเรียนเนี่ยฟรีนะครับแล้วก็ใช้โรบอทเทรดตรงนี้ความเสี่ยงมันจะต่ำนะครับไม่มีพอตแตกเพราะเป็นการเทรดสปอตแต่ มีติดดอยแน่นอนนะนี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่มีโรบอทที่ไหนเพอร์เฟที่สุดในโลกที่จะแบบว่าเทรดได้ตลอดไม่มีการติดดอยเป็นไปไม่ได้นะครับอ่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยฮนะตอนนี้เป็นข่าวนะ่าสนใจมากเลยอนะ่ะกัฟนะครับกำกำลังเออเขาเรียกอะไรจะร่วมนะฮะเขาเรียกซื้อหุ้น,นใช่ไหมแล้วก็ เขาเรียกอ,อะไรร่วมกันเนาะจะจะ,ะเปิดกระดานเทรดกระดานซื้อขายนะฮะให้บริการซื้อขายเงินดิจิตัลนะฮะในประเทศไทยนะฮะก็กลับร่วมกับ Binance นั่นแหละนะฮะแตเป็น b i n a n c e Binance. Uh, ใช่ไหมฮะคือถามว่าดีไหมผมว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือการแข่งขันกันนะฮะของผู้ให้บริการในประเทศไทยเพราะมีหลายรายมากๆแล้วแล้วก็บิดครับเองก็คงเจอนาวร้อนนะครับเพราะว่ากัฟเนี่ยก็เป็นรายใหญ่ที่รวยมากๆ นะครับแล้วพอมาร่วมกับ b i n n n e e นะฮะเอาบ i n แนน e เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแบบแบบถูกต้องอ่ะนะครับก็น่าจะทำให้เ,เกิดการแข่งขันที่ที่ต้องบอกว่าน่ากลัวพอสมควรนะสำหรับบิดคับสตางโปรนะฮะนะ,ฮะบิดทาซาเจ้าอื่นๆนะฮะต้องต้องต้องแข่งกันเลยแหละเพราะว่าบ i n a n c e เขาใหญ่มากแล้วแล้วก็ถือว่ามีผู้ใช้งานเยอะที่สุด นะฮะเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่ยังห่วงอยู่นะฮะก็คือว่าถ้านำนำบีนแน e เข้ามาในประเทศไทยแล้วแต่ไม่ได้เป็นเขาเข Global, รียกบีนแนส g l ล b a l อ่ะนะฮะเป็นแบบ binance.th เหมือนที่มี Binance.us ในอเมริกาเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันถูกจำกัดมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับ มันไม่ได้แบบเป็นอิสระเหมือนที่เราใช้ Binance global กันนะครับนี่แหละคือสิ่งที่กำลังห่วงนะแล้วก็ไม่รู้ว่า P2P ใน b i n a n c e .TH เนี่ยจะยังมีไหมอืมนั่นแหละคือสิ่งที่อาจจะทําให้หลายคนไม่เลือกที่จะไม่ใช้แล้วอาจจะยุ่งยากมากนะสำหรับในประเทศไทยกับคนไทยนะครับไม่รู้แหละว่ามันจะดีไม่ดีแต่ว่าผมผมมองข่าวนี้มอ,มอง50 50ก่อนถ้ามันออกมาในลักษณะเหมือนไบ a น c e .US ไม่โอเค นะครับไม่โอเคเลยแต่ถ้าเข้ามาแล้วเป็น Binance g l o b a l เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีออฟฟิศในไทยสามารถเขาเรียกอะไรล่ะยืนยันความปลอดภัยได้มากขึ้นอะไรเงรี้ยดูแลกันได้ง่ายขึ้นผมว่ามันก็ดีมันก็ดีนะครับดีมันจะมันจะดีต่อคนไทยที่แบบอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่สามารถติดต่อกับแอดมินภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่ง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืตอตอนนี้อย่างในตัวโรบอทเทรดที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเชื่อมกับ b บ n a n c e เชื่อม API ของ b บ n a n c e แต่เป็น b บ n a n c e g l o b a l ไงนะฮะมันเป็น b บ n a n c e ส่วนกลางคราวนี้พอมันมันมี b บ n a n c e .TH ขึ้นมาสมมติเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วโรบอทเทรดมันจะทำงานยังไงวะมันจะยังต้องตั้งค่าอย่างไรใหม่อะไรต้องเปลี่ยนแปลงไหมนี่คือสิ่งที่ยังกังวลอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงมัน มันทําให้เราต้องปรับตัวเสมอเนาะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่รู้แหละว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมอยากรู้ความเห็นของของแต่ละฮนนะถ้าเกิดวันนี้ตอนนี้คุณดูคลิปนี้อยู่นะคุณมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ที่กัฟเน,นะเ,ญญกเนี่ยนะครับมาร่วมเซ็นสัญญากับทางไบแอนซ์เนี่ยนะครับแล้วก็จะเปิดกระดานใหม่กระดานซื้อขายใหม่ในประเทศไทยเนี่ยคุณคิดว่ามันจะออกมาดีมันจะไม่ดีมันน่ากังวลยังไงบ้างนะฮะลองแสดงความเห็นมาหน่อยฮนะตอนนีเ้เรายังไม่รู้ว่ามันจะหมู่หรือจา่าผมอยากรู้ความเห็นของแต่ละคน นะครับสำหรับผมผมว่ามัน,ไป,นไปในเชิงที่ไม่ค่อยโอเคนะอาจจะถูกควบคุมมากขึ้นนะครับความอิสระลดลงนะสเสน่ห์ของมันของ Binance เนี่ยมันคือเรื่องของอิสระเสรีนะครับที่มีมากกว่าอื่นๆเจ้าอื่นๆ่ะนะแล้วก็มีเหรียญหลากหลายรบ,บริการมันครบคันอะไรเงี้ยแต่เกิดพอมาเป็น Binance.th ขึ้นมาอาจจะถูกจำกัด เยอะแยะมากมายเลยก็ได้นะครับรวมถึงเรื่องภาษีด้วยนะผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ค่อนข้างน่าจะเป็นกังวลสำหรับหลายๆคนนะครับยังไงก็จับตาดูกันให้ดีแล้วกันนะเพราะว่ายักษ์ใหญ่เข้ามาทำเองแบบนี้นะฮะผมว่าอยากรู้เหมือนกันว่าบิดครับจะแก้เกมนี้ยังไงนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมอัปเดตเรื่องนี้เพื่อให้คุณนำ นำเรื่องนี้ไปหาข้อมูลกันต่อด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารอฟังแค่ผมหรือว่าฟังแค่ผู้รู้บางท่านมาพูดเท่านั้นนะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับเพราะว่ามันมันมีผลกับพวกเราทุกคนครับที่ที่ใช้บริการบีแอนแอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นมีผลอย่างแน่นอนนะครับถ้าจะหลบหลบเลี่ยงไปใช้ตัวอื่นก็รีบหาทางกันกันดูฮนะว่าจะไปใช้อะไรดีนะที่เป็นกระดานของต่างประเทศนะครับนะบเพื่อที่จะแบบ มีสละในการซื้อขายนะมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะอะไรอย่างที่รู้นะฮะพอเราใช้อย่างของบิตคัพเองเนี่ยมันก็ไม่มีแบบสเต็กกิ้งเนาะไม่มีไม่มีอะไรที่มันทําให้เราทําเงินได้หลายๆทางะนะครับนั่นแหละมันขาดเสน่ห์ตรงนั้นไปนะผมกลัวไบั้นทีเจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะ ยังไงมีความคิเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาเจอกันได้นะในกลุ่ม About t e c h แบบนี้ฮะทุกวันจันทร์แล้วก็ศุกร์นะครับช่วงหัวค่ํานะครับผมก็มาอัปเดตข่าวสารการพูดคุยกันสบายๆครับหรือมีคําถามอะไรก็เมน้นกันเข้ามานะผมจะเข้าไปดูแล้วก็ถ้าเกิดหาคําตอบมาให้ได้ก็จะนําคําตอบ,บนั้นมามาพูดแบบนี้นะทุกวันจันทร์กับศุกร์ก็แล้วกันนะครับผม ขอบคุณมากเลยฮะที่ติดตามกันนะครับอย่างต่อเน,นื่องนะฮะคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้ฮะโดยการนี่เลยฮะเติมค่าชาโนมไข่มุกนะทั้ง True Money Wallet ทั้ง KBank นะครับหรือว่าเป็น USDT กับ BUSD ก็ได้นะฮะเลื่อนลงไปข้างล่างฮะมี Wallet a d d r e s s อยู่ข้างล่างนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันศุกร์สวัสดีครับ